เปิดชีวิตโซซิบินีทุนซีมิสยูนิเวิร์ส2019สาวงามจากแอฟริกาใต้ตอบคำถามสุดกินใจเมื่อเวลา 7:00 นของวันนี้ครับตามเวลาประเทศไทยการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2019รอบตัดสินครั้งที่68จัดขึ้นที่ไทเลอร์เพอร์รี่สตูดิโอแอตแลนตาสหรัฐอเมริกามีสาวงามจาก90ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยโดยมีฟ้าใสปวินสุดานรูอินครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019เป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อติด1ใน5นางงามมงลงที่สุดทางนี้ยังได้สตีฟฮาวิททำหน้าที่พิธีกรหลักบนเวทีด้วยสำหรับรอบ3คนสุดท้ายครับคือแมดิสันแอนเดอร์สันจากเปอร์โตริโกโซซิบินีทุนซีจากแอฟริกาใต้และโซเฟียอารากอนครับจากเม็กซิโกก่อนที่พิธีกรจะประกาศผลใครคือนางงามที่จะได้ครองมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2019คือโซซิบินีทุนซีจากแอฟริกาใต้สาวผิวสีรองอันดับ1ได้แก่เมดิสันแอนเดอร์สันจากเปอร์โตริโกและรองอันดับ2นั้นได้แก่โซเฟียอารากอนจากเม็กซิโกโซเซบินีทูนซีวัย26ปีมาจากหมู่บ้านเล็กๆในเมืองทาโลโซจังหวัดอีสเทิร์นเคปก่อนดันด้นเดินทางมายังเคปทาวน์และจบการศึกษาปริญญาตรี2ใบได้แก่สาขาประชาสัมพันธ์และการจัดการภาพลักษณ์และสาขาเทคโนโลยีการจัดการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคปเพนินซูล่าโซซิบินีกล่าวข้อความสุดกินใจว่าฉันเติบโตมาในสังคมที่ผู้หญิงผิวสีอย่างฉันไม่เคยถูกมองว่าสวยแต่ฉันอยากจะหยุดความคิดนี้และอยากให้ทุกคนมองมาที่ฉันมองหน้าฉันและได้เห็นทุกคนที่เป็นเหมือนฉันให้สะท้อนตัวตนทุกคนเมื่อได้มองหน้าฉันคำถามรอบ3คนสุดท้ายโซซิบินีได้รับคำถามว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่เราควรสอนเด็กสาวรุ่นใหม่ในปัจจุบันซึ่งมิสยูนิเวิร์สแอฟริกาใต้ตอบอย่างมั่นว่าสิ่งสำคัญที่ควรสอนเด็กสาวในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากเด็กสาวและผู้หญิงมานานแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้แต่เพราะเราถูกตีตาให้เป็นผู้หญิงในแบบที่สังคมต้องการฉันคิดว่าเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดบนโลกและนั่นเราควรได้รับทุกๆโอกาสและเราควรสอนให้เด็กสาวเหล่านี้มีบทบาทไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีตัวตนในสังคมโซซิบินีเชื่อมาตลอดว่าการเป็นมนุษย์นั้นต้องทำอะไรมากไปกว่าตัวเราเองและควรทำอะไรเพื่อคนอื่นด้วยโดยเฉพาะการทำเพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะเธอมาจากจังหวัดที่ยากไร้ในประเทศการเป็นนางงามแอฟริกาใต้ทำให้เธอพร้อมที่จะลดอัตราในตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆในสังคมโซซิบินีทุนซีมิสยูนิเวิร์ส2019คนล่าสุดกล่าวครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ